สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมศักกชานะคะพบกันในชาวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์อาทิตย์ที่สมกราคมปีิกาสั้าร2563ค่ะวันนี้เป็นวันแรมสามข้าเดือนสองปีกุลอยู่นะคะถ้าคิดว่าเป็นปีของไทยก็ยังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะถึงเทศกาลสงกรานของเราซะก่อนก็เรียกว่าเป็นปีใหม่ไทยนะคะ สำหรับในเช้าวันอาทิตย์เย็นนี้เราพบกันก็แน่นอนค่ะขอ,อนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนโงองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดาําโซกที่ตำบลดอนไายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนไหโศกที่อุดรธานีที่จะมาพูดคุยสังกาาัฉาและก็ตอบปัญหากฎ ตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมานะคะกราบน้มาสการเจ้าค่ะพระเจยญเจ้าขาเฉยพอนเฉ้พอนทุกวันอาทิตย์เรามาพบกันก็เพื่อที่จะให้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในลักษณะที่เป็นการพูดคุยสองฝ่ายเพราะในปกติช่วงรับสัปดาห์เนี่ยเกิดมาก็จะพูดฝ่ายเดียวอาจจะมีพิธีก็อาจจะมีคาถามกับท่านผู้ฟังบ้างแต่ว่าก็จะเน้นเป็นในลักษณะการพูดฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของหัวข้อแม่บทหมวดธรรมะอ่านพระสูตรให้ฟังทีนี้พอมาถึงในวันอาทิตย์เนี่ยเราก็เป็นการสื่อสารกันเป็นลักษณะที่ท่านใช้คาภาษาคัจฉาคือการสนทนาสนทนาล,ลักษณะที่ว่าก็ต้องมีอีกบุคคลหนึ่งมาร่วมสนทนาด้วยนั่นก็คือกุออันใจมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะรวบรวมปัญหาประเด็นข้อมูลต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกัน ซึ่งปัญหายทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถที่จะส่งกันมาได้โดยส่งมาที่ว so, ัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หม so, ู่8ตําบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหันสไปรษณีย์ก็4 1 1 3นหรือว่า <Okay. S 1> ไปทางเว็บไซต์ก็ที่ดอนหายโศก f m d o ดฟฟมดอนหายโศกด o k f a ฟ p a g e เราก็มีที่เปียวธรรมะ <Okay. S 1> ท่ทีนี้ก่อนที่เราจะไป ผู้คุยตอบคำถามนลวคุณยก็อยากจะประชาสัมพันธ์างานในวันที่25และ26มกราคมสักน,นิดหนึ่งคือไม่ได้เป็นงานอะไรหรอกคุณเฉยเป็นเรืองที่ทว่าท่เจ้นเดือนนี้ถูกไหมคะใช่ที่ว่าจะไปจัดสดเท่านั้นเองไปจัดสดซึ่งปก,กติเนี่ยรายการของเราเนี่ยจะเป็นจัดในลักษณะที่ว่าบันทึกเทปบันทึกเทปบันทึกคลิปบันทึกเสียงเสร็จแล้วก็ส่งให้ท่านผู้ฟังยกเว้นในช่วงของวันศุกร์สองทุ่มที่เรามาไลฟ์ ในช่วงกดไปนในประไตยปิดกถูกไที่เหลือน่าจะเป็นการตัดต่อทําเทปขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังทีนี้ปีหนึ่งเราก็จะมีสักครั้งหนึ่งแหละที่เราจะไปจัดสดไลฟ์ซึ่งข้อดีก็คือว่าท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ในรายการโทรข้ามาได้นานการ <Okay. S 1> อย่างสมมติตอนเนี้ถ้าจะโทรติดต่อเข้ามาเนี่ยก็จะมาตอบก็ต้องไปอีกรอบหนึ่งถัดไปโอเคนะ แต่ว่าถ้า <Okay. S 1> ในช่วงที่ย5หาหรือย6เนี่ย <Okay. S 1> ก็จะสามารถที่จะตอบสดได้ในรายการเลย <Okay. S 1> โดยเราจะแจ้งใหมยเลยอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> เมื่อเราไปถึงที่สถานีในวะันที่25หาหรือ26บทั้งสองวันของเดือนมก,กราคม <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> ในวันนั้นหลังจากที่จัดรายการเสร็จก็จะมีช่วงให้พบปะก,กันอาจจะสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งหลังจากที่ออกอากาศไปแล้วอย่างงี้นะแล้วมันก็จะอยู่ <Okay. S 1> ที่สถานีอยู่สักระยะหนึ่ง ก็จะเดินทางไปทําธารกิจตินต่อไปอรากจะแจ้งให้ทราบหรือว่าคือเดี๋ยวนี้คุณจะมันสะดวกทุกทุกอย่างอะในความที่ว่าคุณอยู่บ้านคุณก็ดูทางไลฟ์ก็ได้ดูทางอาจจะเว็บไซต์ดอนหน่สดดอนเเฟมก็ยังได้ Facebook Live ก็ได้ก็เห็นภาพอะไรได้ใส่คอมเมนต์ได้อย่างงี้ติดต่อกันได้เอาละซึ่งเช้าวันสาวที่ยี่สิบ้าและอาทิตย์ที่ยีสิบหกนั้นเนี่ย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเองเขาก็จะมี Facebook Live อยู่ของสถานี<ใ>นะคะในขณะเดียวกันเราเทียวธรรมะ com ของเราก็มี Facebook Live เช่นเดียวกันดังนั้นก็เรียกว่าท่านสามารถที่จะติดต่อแล้วว่าถา,ถามสดเข้ามาในรายการได้สำหรับท่านที่ต้องการที่จะสอบถามปัญหาจากพรอจารย์พระมหาพิบุญพี่ปุโนโดยตรงก็เตรียมตัวเตรียมคำถามไว้ได้เลย เสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมพบกันแน่นอนตัวจริงเสียงจริงของพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปุโนจากสตูดิโอของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะเจ้าค่ะพระสุนทกะใช่บ่เ um, อาแล้ววันนี้เราก็มาพูดคุยถึงคาถามปัญหาที่ท่านผู้ชมท่านฟังส่งกันมาในทางเว็บไซต์บ้างในทางแฟนเพจบ้างรวบรวมกันมอยู่ในที่นี้ก็จะกันเลใจได้เจ้าค่ะ ก็เริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะเจ้าคะก็รู้สึกว่าน่าจะเข้ากับสถานการณ์หรือว่าบรรยากาศของการมีการทุ่มเทียงแล้วก็ใช้ใช้โซเชียลเดียในการที่จะเขียนว่าการบูลลี่กันนู่นนี่นั่นค่อนข้างมากทีเีย mm hmm. คำถามก็คือว่าการที่มีการพิมพ์ด่าหรือว่าพิมพ์โกหกเนี่ยนะเจ้าคะอาจจะหมายถึงในโซเชียลต่างๆเนี่ยนะเจ้าคะกับการที่ จะพูดด่ากันตรงๆเลยหรือว่าโกหกกันตรงๆเลยเนี่ยเจ้าค่ะคำถามก็คือว่าจะรับผลกรรมเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะพระจ้าเนี่ยภาษาในม์เลยเจ้าค่ะ,มคะ,ะแม้จะพิมพ์ดา่าพิมพ์โกหกพูดด่าพูดโกหกจริงๆเราก็ควรจะเปรียบเทียบกับอพิมพ์ชมพูดพิมพ์จริงกับพูดชมพูดจริงด้วยเนาะว่าจะได้รับผลกรรมเหมือนกัน หรือว่าอย่างไรเอา,าเอาทั้งสองทางเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันเอาเปรียบเทียบสองทางเลยใช่ใช่ค่ะเอาทั้งส่วนที่ไม่ดีและส่วนที่ดีเดี๋ยวอันนี้คือภิกษุณีที่ชื่อธรรมตินาถ้าอาจารย์ไม่ผิดท่านเคยอธิบายไว้ท่านเคยอธิบายไว้บอกว่าวจีเนี่ยวจยีคือวาจาเนี่ยมีเหตุมีเหตุ ath, ม,มาจากการที่แบบเราคิดนึกมีวิถกวิจารณ์อย่างไรเนี่ยก็จะมีวัจจีลักษณะการพูดเนี่ยออกไปแบบนั้น เพราะฉะนั้นคนมันคิดที่จะพูดอะไรก่อนก็จะมเป็นด i อ l ล็อกเป็นเป็นเป็น p a s s ซจเป็นคําพูดที่อยู่ในหัวของเราเป็นประโยคอ่าเป็นประโยชนออกมาแต่ว่าตรงที่คุณคิดเนี่ยคุณยังไม่ได้พูดออกไปก็ใช่ไหมพอคุณคิดอย่างไรคุณก็พูดออกไปอย่างนั้นคุณคิดอย่างไรคุณก็พูดออกไปอย่างนั้นทตนี้ลักษณะการที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีสื่อที่ว่าคุณเขียนด้วยก็ใช่ไหมเพราะคุณคิดลงไปแล้วคุณเขียนไปอย่างนั้นเนี่ย ก็เหมือนกับคุณพูดไปอย่างนั้นแล้วก็เหมือนคนที่คุณคิดอย่างนั้นหรือแม้แต่ว่าที่เขาอ่านอย่างเงี้ยเราอ่านในคําอ่านในตําราเนี่ยคําพูดพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ยินเสียงท่านโดยซ้ำโอเคไหมแต่บีมบางคนเขียนมาแล้วเราอ่านปุ๊บเขามันเป็นมันเป็นแบบเสียงอยู่ในหัวเราลักษณะการที่ว่าคุณพูดออกมาผลิตเสียงมาตามที่เขาอ่านนั้นมันก็เหมือนกันเป็นลักษณะการกระทำเหมือนกันแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันเนี่ย คือมันเป็นคนละเข้าใช้ทวารคนละทวารทวานทางใจนี่คือความคิดนึกทวานทางวาจานี่คือใช้ปากใช่ไรทวานทางกายคือใช้มือใช่ไอะไรซึ่งเป็นสามทวารกายกายกรรมวิจีกรรมโนกรรมกายทวานวิญีทวานมโนทวานหรือกายสังขารวจญีสังขารมโนสังขารคือรวมกันเนี่ยก็คือสังขารรวมกันก็คือกรรมรวมกันก็คือทวานหนึ่งที่เป็นแบบแอคชั่นเป็นการกระทําที่เราทําไป ได้สามทางกายวาจาใจาโอเคนะทีนี้ในทางบุญหรือทางบาปก็เหมือนกันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะพิมพ์ดา่าพิมพ์โกหกหรือพูดดา่ากบพูดโกหกเนี่ยในในความเห็นของเรามานะคิดว่ามันเหมือนกันแต่แต่บางคนอาจจะมีความเห็นแย้งว่าจริงๆมันไม่น่าจะเหมือนกันถ้าพูดเนี่ยมันน่าจะหนักกว่าพิมพ์โอเคอ<ๆ>ปะ,คะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้น ที่ว่าสองอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่าเวลาเราคิดแต่เราไม่พูดหรือเราไม่พิมพ์เกิดเมืม่อถ้าเราคิดนะนี่คือทางใจอย่างเดียวใช่ไหมว่าฉันคิดด่ามันที่แบบมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอั้นเอาไว้อั้นเอาไว้อั้นเอาไว้นี่อดทนไว้ไม่ด่าเขาอย่างเงี้ยคุณยังรักษา,าวัจจีคือวาจาที่เป็นสัมมาได้แต่ว่าแบบไอสังกปะความดำริในทางใจที่ เป็นทางดีเนะี่ยรักษาไม่ได้แล้วหลุดละเป็น <c oughs> มิจฉาสังฆปาละแต่ยังรักษาวจีที่ว่ามันถึงเป็นสัมมาวาจาได้โอเคนะเดี๋ท <c oughs> ีนี้ถ้าผมบางคนเนี่ยเราไปเที่ยกวกแได้สมมติคุณไม่พูดไม่ด่าเขาไม่พูดด่าด,ด้วยปากแต่คุณเขียนด่าเขาแล้วมันต่างกันยังไง <c oughs> มันไม่ต่างกันคุณก็ให้เขาเห็นได้มันก็เหมือนกันนั่นแหละอในกรณีนี้ถ้ว่าม <c oughs> ันเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าใจเราไปแล้วแล้วการสื่อสารออกไปเนี่ย มันก็ไปด้วยไม่ว่าการสื่อสารนั้นจะด้วยรูปแบบของเสียงหรือด้วยรูปแบบของตัวหนังสือคือมันมีการสื่อสารออกไปแล้วเป็นลักษณะที่เป็นวาจานั่นเองเป็นลั <Okay. S 1> กษณะเป็นคําพูดนั่นเองเป็นลักษณะเป็น dialogue นั่นเองก็ออกไปแล้วทีนี้ถ้ามาอีกระดับหนึ่งก็คือทางทางกายทางกา,การการกระทําทางกายซึ่งการกระทำทางกายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ว่าเขียนคือบางคนจะคิดว่าเขียนเนี่ยเป็นการกระทำทางกาย แต่จริงไม่ใช่มันเป็นคําพูดคําพูดนี่คือวาจาแต่ด้วยคําพูดที่ออกมาใลาักษณะเป็นตัวเขียนหรือคําพูดที่ออกมาใลาักษณะเป็นเสียงโอเคนะคแต่ลักษณะการกระทาทางกายที่ท่านพูดถึงเนี่ยเช่นยื่นมือไปลักของเขามายื่นมือไปลักของมานี่คือการกระทาทางกายหรือต,เต,เตเีเขาตีเขานี่คือเป็นการกระทําที่บ่ากายเท่านั้นที่ทําได้หรือกอดเขาหรือพนมมือขึ้นอย่างนี้อันนี้เป็นการกระทาทางกาย ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคําพูดที่เราเขียนไป <Okay. S 1> ซึ่งคำพูดที่เขียนไปเป็นลักษณะการแบบสื่อสารบอกให้เขารู้ในลักษณะที่เป็นคําพูดอ่ะมันก็จะจัดอยู่ในหมวดเดียวกันซึ่ง,ซ,ง <Okay. S 1> ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่เพียงลำพัน์ความเห็นของพระมหาัยบุนะ <Okay. S 1> ก็าตามความเห็นของครูบาอาจารย์ในรุ่นที่เดียวกันกับสมัยพระพุทธเจ้าค,คือภิกษุณีที่ชื่อบัธรมธทินนาท่านก็ระบุว่าอย่างนั้นท่านก็รู้จึงได้ข้อสรุปด้วยว่าเออมันเหมือนกันแต่บันจึกชี้ในจุดต่างที่ว่า มันต่างกันกันกบกายกรรมนะคือคนที่ว่าเขียนๆมันจะเป็นกายกรรมแต่มันไม่ใช่ลักษณะกายกรรมนี้จะมีความชัดเจนละที่ว่ามันไม่ใช่คําพูดไม่ใช่เป็นเสียงไม่ใช่เป็นลักษณะข้อความแต่มันต้องเป็นการกระทําสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณนําไปมีพนมมือไหวหรือตีเข้าเป็นต้นเพ<ช><ล>รา<ล>ะงั้นก็ต้องเหมือนกันเหมือนกันชมก็เหมือนกันด้วยชมก็เหมือนกันด้วยทั้งด่าและชม ประเด็นที่อาจารานผู้ถามนี่ยอยากจะทราบในข้อนี้เนี่ยคือหมายถึงความหนักเบาของการกระทําก็จะ่ไหมซึ่งบางคนจะคิดว่าการกระทําทางของผลกรรมใช่ไหมครับผลที่มันจะเกิดขึ้นผลของกรรมที่ทำผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําที่ว่าเป็นทางกายหรือวาจาหรือใจเนี่ยอันนี้ก็ต้องยืนยันตามที่พระพุทธเจ้าบอกว่าใจเนี่ยมันหนักที่สุดสําคัญที่สุดใจเนี่ยหนักที่สุดสําคัญที่สุด ซึ่งการที่ว่าใจ <Okay. S 1> หนักที่สุดสําคัญที่สุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าใจเนไปก่อนใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่พอใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่แล้วกายก็ตามอวัชจีก็ตามไปใจก็ตามไป <Okay. S 1> ในความที่ว่าเป็นใหญ่ในสนี่ยน,นี้ท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่ารอยกรีดจึงเรื่องนี้เรามา,มาพูดอยู่เรื่อยๆรอ,รอรยกรีด mm. บนน้ํ <Okay. S 1> รารอยกรีด บนทรายรอยกรีดบนหินเคนะรอยกรีดบนน้ําเนี่ยเราพยายามจะสร้างรอยให้มันเกิดรอยบนผิวน้ําโดยการใช้มีดจ้วดกวาดลงไปเนี่ยรอยเกิดขึ้นแป๊บเดียวเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันมันวับเดียวในขณะที่รอยกรีดบนทรายพยายามเขียนบนผิวทรายเนี่ยถ้าแค่ว่าฝนตกหมันก็ชะล้างกไปแล้วอย่างมากก็แค่รูดูเดียวหรือบนผืนหาดทรายริมน้ํา น้ำขึ้นปุ๊บมันก็าหายไปแล้วแค่คืนเดียวก็อยู่แค่ประมาณนี้ชัว่วคราวในขณะเดียวกันในทางตรงข้ามคือรายกรีดบนหินโอ้นี่อยู่เป็นร้อยปีถูกไมพยายามจะกรีดสร้างรอยบนหินเนี่ยอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีรุ่นกว่ามาจ่ายไปอันนี้ก็เปรียบเทียบกับเจตนาที่เราสร้างลงไปตรงนั้นสร้างลงไปในในคำที่ว่าเราเขียนลงไปหรือคําวาจาที่เราพูดออกไปเอ่อหรือเอ่อการกระทําในใจที่เราคิดไปมันหนักหรือมันเบา หน่กหอาซึ่งตรงนี้ทาให้บางคนอนจาจจะมีความคิดว่าไอ้ที่เขียนลงไปนี่สิมันหนักกว่าที่คุณพูดออกไปจริงๆก็หนักเบามันไม่ได้อยู่ที่การกระทำตรงนี้อยู่ที่กิริยาในการเขียนหรือการพูดแต่มันอยู่ที่จิตไงจิตปะคุณแบบมีลักษณะการกระทําที่คุณทาไปเนี่ยบางทีพูดเนี่ยโอ้ด้วยความผูกเวนสุดๆอะไรกันหนักมากแต่ในที่บางทีเขียนหรือเขียนแบบว่าแสดงว่าเขียนๆไปเขียนไม่สวยบ้างแล้วก็ ไม่ได้มีจิตผูกกรอ,อะไรมากการเขียนนั่นก็เบาเป็นจิตที่แบบว่าไม่ได้มีกำหนั่งอะไรทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนะทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนี่ก็เป็นแบบนี้ที<ช>นี้มันต้องสั้งสามทางเลยถึงจะได้มากอามาว่าทั้งสามทางคือใจด้วย<ช>วาจาด้วยกายด้วยเนีย่ยจึงเป็น<ช>จุดที่ว่าหลายหคนก็ชอบมาสงสัยคุณใจโดยเิพท่านที่แบบว่าาจะไม่ได้ค่อยมาศึกษาปฏิบัติในทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเท่าไหร่เนี่ย ก็มักจะถามข้อนี้เสมอว่า,าเวลากรวดน้ําอย่างงี้ต้องมีน้ํำไหมต้องพนมมือไหมต้องพูดอะไรไหมอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะว่าคิดว่าการกระทําทางวาจาเนี่ยหมายถึงด้วยระเบียบถ้อยคาคาพูดมันจะสําคัญหรือการกระทําทางกายด้วยมือรดลงไปต้องน้ําเท่านี้นี่คือลักษณะการกระทําทางกายว่าต้องมีสองอย่างเนี่ยมันถึงจะสําคัญแต่จริงแล้วใจเนี่ยสาคัญที่สุดทีด่ถ้าคุณมีใจใแล้ว แล้วคุณมีระเบียบถ้อยคําทางวาจาแล้วคุณมีน้ํามีอุปกรณ์อะไรด้วยเนี่ยมันครบถ้วนหมดครบถ้วนหมดโอเคนะ<ม>แต่ว่าสองอย่างเนี้ยไม่สําคัญเท่าใจถ้าใจเราเป็นหลักสําคัญแล้วคุณจะมีน้ําหรือคุณจะด้วยระเบียบถ้อยคำกับพูดอย่างไรอันนี้เป็นสาระสําคัญที่น้อยลงไปไม่ใช่เป็นสาระสําคัญหลักแต่สําคัญหลักสําคัญหลักนี่คือใจอเด่นคนเป็นอย่างนี้ว่าพอใจเราดีเรามีเมตตาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะแผ่สุวนสส่วล้ พอไม่มีน้ำไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยไอ้ใจนี้มันตกเนน่องดีอ่าพอใจเราเพี้ยนไปอา้าวทาไมเป็นอย่างนี้ก็ก็รักษาไม่ทันรักษาไม่ได้ทำไมเราอย่าไปคิดเรื่องนั้นเป็นหลักแต่ใจเราเป็นหลักพอใจเราเป็นหลักแล้วดีแล้วถ้ามีระเบียบถ้อยคําคุณจําได้หรือมีหนังสือเปิดหรือมีน้ําไม่มีน้ําอันนี้ไม่เป็นไรละโอเคนะต้องแต่ต้องรักษาใจของเราเนี่ยให้มันดี ความชั่วก็เหมือนกันดีก็เหมือนกันคือหมายว่าชั่วอย่าไปทําไงดีให้ทำดีเนี่ยทำชั่วเราคิดว่าโอ้เราคิดชั่วไม่ดีแล้วเราก็เลยจะเพื่อที่จะให้มันตรงกันก็เลยพูดชั่วด้วยเลยทําชั่วด้วย<ม>อย่างนี้นะพอเขาถามคุณว่าคุณชอบไอ้หมอนี่ไหมเราไม่ได้ชอบมันหรอกแต่เราก็เลยพูดไปว่าฉันไม่ชอบมันหรอกพออย่างนี้อย่างนี้เอาแต่ถ้าพูดไปแล้วเขาจะเกลียดกัน คุณไม่ควรพูดแต่คิดว่าด้วยความที่คิดว่าจะพูดแล้วมันจะได้ตรงกันอย่างเงี้ยฉันก็จะพยายามรักษาความดีแต่ที่ไหนได้กลายเป็นความไม่ดีความไม่ดีคุณก็อย่าทำอย่าทำเพราะว่าถ้ายิ่งทํามากแล้วต่อไปต่อไปมันยิ่งชั่วมากอื่านี่คือในข้อที่หนึ่งเจ้าค่ะทีนี้พระอาจารย์ค่ะเจ้าค่ะสําหรับอข้อที่หนึ่งนิยมอยากจะขอเพิ่มเติมอกราบนมัการเยนถามเพิ่มเติมเจ้าค่ะว่า เรื่องของในยุคปัจจุบันนี้นะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยมีบทบาทสำคัญเหลือเกินต่อต่อผู้คนทั่วไปเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องที่เหมือนกับเป็นระหว่างคนต่อคนบุคคลต่อบุคคลถูกไหมจ้าคะแต่ถ้าเขามีความตั้งใจแล้วใช้โซเชียลมีเดียซึ่งรู้ว่าในการเขียนลงไปนั้นเนี่ยไม่ใช่อ่านกันแค่สองคนแต่อ่านแบบคนนี้เป็นสาธารณะทั่วประเทศหรืออาจจะทั่วโลก คนไทยอยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วก็เกิดมีประเด็นหลายอย่างในบ้านเราขณะนี้หรือว่าในทั่วโลกมีการบูลลี่กันคือมามาดามาลุ่มดามาะรแบนี้นะจนกระทั่งคนคนนั้นนจิตตกไปเลยอย่างมีศิลปินที่เกาหลีเมื่อไม่นานมานี้เธอก็ถึงกับฆ่าตัวตายไปเลยแบบทนอยู่ไม่ได้เนี่ยอันนี้โยมคิดว่าจะบาปหนักมากกว่าการที่เขียน อ,อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คือแบบบุคคลต่อบุคคลนะเจ้าคะเพราะเขาตั้งใจเลยว่าจะทําในโซเชียลมีเดียซึ่งรู้ว่ามันกว้างขยายกว้างมากค่ะเจ้าค่ะอืมเป็นไปได้เป็นไปได้คือนี่คือพูดถึงว่าถึงว่าความกว้างขวางออกไปของของ,ของข้อมูลที่มันจะไปถึงใช่บางทีการเขียนเนี่ยมันทําให้ส่งได้กว้างขวางแล้วก็ทําซ้ําได้มากกว่า แต่ว่า, <Okay. S 1> ก,าการพูดสมมติคุณบันทึกเสียงเนี่ยแล้วเราก็ทําซ้ําแล้วก็ส่งไปกว้างขวางได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าช่องทางในการส่งของเรามันเป็นยังไงท <Okay. S 1> ี้อเผอิญเผอิญในสมัยปัจจุบันด้วยรูปฟอร์ม <Okay. S 1> ของโซเชียลมีเดียเนี่ยรูปรูปฟอร์มของอินเทอร์เน็ตเนี่ยลักษณะการเขียนเท็กซ์เนี่ยมันจึงเสิร์ชห้าง่ายมันจึงส่งกันได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็น <Okay. S 1> จุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ว่าพอการแพร่กระจายมันไปได้ไก,กลไกลเนี่ยการเบียดเบียนหรือ mm. บาปอากุศลธรรมก็เกิดขึ้นได้มาก ก็ถ้าจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะพูดถึงจุดนี้ก็อาจจะเป็นได้จะได้รับผล <คน S 2> กรรมที่ได้ม,มากเพราะว่าความเบียดเบียนกว้างขวางมันไปลายไกเป็นไปได้เป็นไปได้ <อา S 1> เดจ้าค่ะเจก็มาถึงอ่าคาถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็มีการถามบอกว่าถ้าถ้าเรารู้หรือว่าได้ยินอคําที่ใครเขาว่าคนอื่นนะเจ้าค่ะแล้วอีกคนหนึ่งก็มาถามเรานะเจ้าค่ะว่าได้ยินไหมอย่างเนี้ยเจ้าค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะให้มันมีปัญหาอะไรต่อไปแล้วก็บอกเราไม่ยินเราไม่ได้ยินเรื่องนั้นหรืออย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอันนี้จะดีไหมเจ้าคะภราษเจ้าขา,า,ขาหรือว่าจะบอกไปตรงๆเลยว่าได้ยินมาแบบนี้เพราะถือว่าเออเราได้ยินมาจริงเนี่ยไม่อยากจะโกหกอะไรประมาณแบบนี้ที่มนต์เจ้าคะลักษณะการโกหกก่อนนะคุณใหญ่ลักษณะการโกหกนนะใใก,ก,ก, 6. ก็คือว่ารู้บอกว่าไม่รู้ ไม่รู้อบอกรู้เห็นบอกไม่เห็นไม sí, okay. ่เห็นบอกเห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกได้ยินเนี่ยแหละคือลักษณะที่ว่าคือการโกหกคือการโกหกเจ้าค่ะนี้ลักษณะที่ว่าการโกหกเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่นี้เพราะว่าในลักษณะของสัมมาวาจามันกว้างขวางไปกว่านั้นสัมมาวาจามีอะไรหนึ่งไม่พูดโกหกใช่ไหมไม่พูดส่อเสียคือยุยงให้แตกกัน ไม่พูดคําหยาบแล้วก็ไม่พูดเผอเจอโอเคชายุเราอาจจะแบบว่าเขาถามมาว่านี่นี่เขาด่าคุณว่าทาไมเขาว่าจันดีน<อ><อ>ใช่ไหมเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวให้ให้ hey, hey, พระจ่ายพูดนะเออจะจะพูดยังไงดีเขาด่าคุณว่าเรา,เราจะใช้คํำยังไงคุณจะใจเช่นละกรรมอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าเราต้องการเว่าคุณมันระยำหมาอย่างเงี้ยแต่คุณก็บอกว่าคุณละกรมละกรมสุนัขอย่างเงี้ยหรือว่าบอกว่าเฮงสวยใช่ไหมเอาจะไปไหนมาไมโยมจะเอาสายไฟนี่มาเพราะว่าอ้นี้มันจะหมดจะค่ะเอาเลยจะขาอประจานยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่า เออเราจะใช้คําที่แบบแบบไม่ไม่ตรงตรงอ่ะแต่ว่าฟังแล้วรู้อ่ะอย่างเงี้ยนะเช่นคุณบอกว่าอ่สุนัขไม่รับประทานคนนนี้ยมันเผือกจริงๆถ้าเผือกเนี่ยคนรู้เผือกใช่ไหมเสือกอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวจะพูดดูอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะตอย่างนี้นะห้าสี่สามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าอย่างเช่นว่า ถ้ามีคนเขามาพูดว่าด่าคนนั้นว่าคนนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> โหเพือกมากหรือว่า <Yeah. S 1> สุนัขไม่รับประทานเลยอย่างงี้นะคนนั้นอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แล้วคนอื่นเขาก็มาถามเราว่าคนนั้นเนี่ยบอกว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นจริงเหรอ mm. เขาเพือกจริงเหรอ <Yeah. S 1> เขาสุนัขไม่รับประทานจริงเหรอสมมติเราถูกถามอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราบอกว่า <Okay. S 1> ใช่ใช่คนนั้นเขาพูดอย่างงี้ mm. ก็เราเห็นได้ยินบอกได้ยินโอเคปะ โอเคนี่คือเราไม่พูดเราไม่พูดโกหกเราพูดความจริงโอเคอันนี้คือโอเคอันนี้ก็คือในในข้อที่ว่าคุณไม่พูดโกหกใช่ไหมทีนี้ว่าลักษณะสัมมาวาจาเนี่ยมันมีเพิ่มไปอีกสี่อย่าง,างสามอย่างเป็นโดมเป็นสี่อย่างก็คือการไม่พูดยุยงให้แตกกันนี่คือลักษณะของคําพูดส่อเสียดคําว่าส่อเสียดเนี่ยบางทีเราจะเข้าใจความหมายไม่ตรงไปเราพูดสับซ่อพูดสับซ่อพูดสับซอก็คือหมายถึงพูดยุยงให้แตกกัน พูดอยุยงให้แตกกันพูดอยุยงให้แตกกันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าพอเราพูดคาใดสักคนใอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยคนที่เขาฟังจากเราไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยลงกับฝ่ายนู้นเขาจะแตกกันกับฝ่ายนู้นเขาจะแบบไม่ชอบฝ่ายนู้นแล้วเราพูดปไป,ปเข้าใจไหมเอเรานี้พูดวาจาส่อเสียดทันทีคุณพูดวาจาจริงอยู่แต่ว่าเป็นคําส่อเสียดคือคําพูดยุยงให้แตกกันคะเพราะเขาเริ่มที่จะไม่พอใจฝ่ายนู้นแล้ว โอเคนะนี่ไม่ใช่แค่นี้สองอย่างยังมีอย่างที่สามคือการพูดคาหยา,บกา,ยาบ,บการพูด <Okay. S 1> คาหยาบลักษณะการพูดคาหยาบนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าการใช้ภาษาสมัยพ่อคุณรามอย่างเช่นว่าเราจะบอกว่าสุนัขไม่รลาประทาเน,นี้เราก็มาพูดเป็นคําสุภาพไพเราะอย่างเงี้ยใช่ไหม <laughs> แต่จ่างจริงมันความหมายมันมันหมายความวม่ายอย่างนั้นพอ mm. มหมายความวม่ายอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วทําให้จิตใจของเขาเนี่ยสะเทือนอุกข,ขึ้นหรือออกจากสมาธิ แต่บางทีการใช้ภาษาจะแบบใช้ภาษาสวยหรูแต่ดานี่มันหบาดลึกในคำแบบพูดทิ่มเข้าไปอย่างงี้นี่คือลักษณะของวาจาหยาใช่ใช่ที่มันแทงใจเขาไปอึ้กขึ้นมานีเยวกแบบโอ้โหทำไมวาจาของบางคนเนี่ยมันจี้ขึ้นอย่างงี้นะแล้วแียกว่าจี้ขึ้นเนี่ยคือวาจาหยาบโดยที่ไม่ได้มีภาษาสมัยพ่อคุณรามหรือคำหยาบคายใดๆเลยด้วยซ้ำจ้า แล้วคําพูดนั้นคำหยาบละคำหยาบแล้วทำอะไรที่มันไปทิ่มแทงจิตใจเขาใช่ใช่พูดกระทบเขาเนี่ยคือคือเกือบไม่ดีเลยต่อให้คําตรงก็จะก็ตามบางทีเอาเรื่องที่แบบเขาทําไม่ดีแหละแต่มาพูดเสียใจนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าเจ็บเจ็บขั้นๆนั่นคือวาจาหยาบถ่ดมาก็ยังมีเรื่องวาจาเพ้อเจ้อบาบาใช่บาบาบาแต่วาจาเพ้อเจ้อก็คือว่าไม่มีหลักฐานที่ยังหญิง ไม่มีหลักฐานที่ยั่งยิงแบบอยู่ๆก็คิดว่าจะเป็นไปอย่างนั้นอ่อยกตัวอย่างเช่นว่ามโนไปเองถูกมั๊ยอาจารย์มโนไปเองเออใช่มโนไปเองอ่าเช่นว่าบางทีเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งเขามาสายแล้วเราก็เลยพูดว่าเออมัวแต่ไปทําอันนั้นนี่อยู่หะอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ข้อมูลว่าเขาไปทําอะไรอันนั้นนนี่มันจริงไหมอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วพอเขาบอกว่าไม่ใช่แต่ว่ารถมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้น เราก็แม้ก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างงอนไอ้ที่อย่างนั้นอย่างงอนแล้วคุณพูดออกไปนั่นนะ่<ม>พะพอเจอแปละ่า<ด>คุณไม่มีหลักฐาน<ด>ไม่มีที่อ,างงาอีกคิดไปเองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างงอนแต่จริงมันเป็นอย่าง,งนี้อย่าง,งานั<ด>้นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ดดอ่าเพราะฉะนั<ด>้นในลนักษณะที่ว่าสัมมาวาจาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณพูดจริงอย่างเดียวคุณพูดจริงแม้แต่วาจาจริงนะถ้าพูดไปแล้วแล้วเขาจะแบบมีปัญหากันคุณไม่ควรพูดแยกกันไม่ควรพูด E <se al> คาถามในที่นี้คือเอาเราจะจะให้พูดอะไรแลร้วเขาถามว่านั่นเขามาด่าเราว่าเป็นเป็นเผือกอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นทำนี่มันก็เป็นต้นหอมเป็นอะไรแต่ทําไมมาว่าเผือกอย่างงี้ไหม e <se al> ถามว่าแล้วเราจะพูดว่าโอ้ไม่ใช่เขาไม่เคยพูดอย่างนั้นอันนี้เราก็พูดไม่ได้เพราะเพราะโกหกละอ่าใช่ได้ยิน e <se al> บอกไม่ได้ยินหรือได้ยินคำหนึง่งบอกว่าได้ยินอีกคำหนึง่งอันนี้คือคือมุส่า <se al> แต่ถ้าเราจะบอกว่าใช่ใช่เขาไม่ได้พูดถึงต้นหอมแต่เขาพูดถึงเผือกเอาถ้าอย่างนี้ก็พูดไปแล้วเขาจะแตกกันเราก็พูดไม่ได้อีกเพราะถ้าเราจะต้องการจะรักษาสมาวาะจาโอเคป่ะเจ้าค่ะในกรณีนี้เราควรจะทำยังไงเทคนิคมันก็คือหลายท่านอยากจะรู้เทคนิคมันก็คือว่าโอเคละเราจะไม่พูดว่าเขาเป็นเผือกจริงแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่พูดว่าเขาไม่เผือกเพราะเราเพราะเขาพูดจริงจใช่ไหมเราก็จะควรจะพูดในลักษณะนี้ว่าพูดเรื่องอื่นไป ูดเรื่องอื่นไปหรือว่าพูดแนวอื่นไปโดยที่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือก็ไม่ได้บอกมันเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะเรื่องนี้บางทีเราอาจจะต้องแบบยกสถานการณ์นะคุณใหใจเจ้จาค่ะอย่างอย่างเช่นว่าเขามาถามมากเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาดา่าฉันมากเนี่ยจริงเหรอจะได้ยินไหมอืมอ่ะถ้าเราบอกว่าไหนเขาพูดเมื่อไหร่สมมติถ้าถามางี้นะเป็นต้นเนี่ยไหนเขาพูดเมื่อไหร่เนี่ยเอ่อคำเนี้ย ก็เป็นลักษณะที่ว่าเราไม่ได้ตอบคําถามเขาโดยตรงว่าเราได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่พูดลักษณะเป็นคําถามถามกลับขึ้นก็นี่เป็นเทคนิคหนึ่งเหมือนกันนะคุณ่ใจที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอบคําถามเทคนิคที่พระพุทธเจ้าตอบคําถามนี่มีลักษณะอยู่ถ้าเรามาจะไม่ผิดสี่อย่างแต่จะมีห้าอย่างเอาสี่อย่างนี้ก่อนแล้วกันก็คือตอบด้วยลักษณะว่าถามกลับตอบลักษณะด้วยถามกลับหรือตอบในลักษณะที่ว่าอธิบายแยกแยะตัวอย่าง แย่ตัวอย่างหรือถามอะไรมาไม่รู้ตอบเรื่องใหม่ไปเลยตอบเรื่องที่ปอา<ม>ต้องการจะให้รู้ไปเลยอาจจะไม่สมมติถามชมพู่ตอบแอปเปิลไปเลยเพราะฉันต้องการให้เธอรู้เร<ม>ื่องแอปเปิลชมพู่นี่มันไม่สาคัญอย่างนี้เป็นต้นเราก็ยังมีลักษณะการถามในตอบในลักษณะที่ว่ายกอุปมาอุปไมยยกอุปมาอุปไม่ก็พูดได้หลายทางแต่ <Okay. S 1> ทีนี้ตรงนี้เราจริงต้องเป็นปัญญาด้วย ปัญญาในการที่เราจะอทำไงให้พูดแล้วเขาคนนั้นเขาฟังเนี่ยสบายใจแล้วก็ใ,ในการเดียวกันตัวเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองในความที่ว่าผิดมิจฉาวาจาเพราะนั่นลยลักษณะการพูดนี้จึงเป็นการที่ไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองก็เป็นวาจาที่ดีต้องมาจากทิฏฐิที่ถูกต้องสมารทิฏฐิซึ่งตรงนี้คือปัญญาไงเป็นปัญญาใช่ค่ะ ก็ก็คิดว่าไม่ไม่ไม่ยากเกินไม่ยากเกินไปคุณอาใจเพราะว่าคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันน่าจะต้องพูดวาจาที่ให้เกิดความสมบรณ์สมานสามัคคีกันบางทีเนี่ยเราก็ยกเรื่องอื่นขึ้นมาพูดเลยเหตุการณ์ที่ว่าสองคนนี้เขาดีกันอยู่วันนี้เป็นไงล่ะเขาติดไหมแล้วเมื่อวานไปกับใครมาเราก็พูดเรื่องอื่นไปหรือพูดในลักษณะที่ว่าจะให้เกิดความบรรยากาศแห่งการสมัครสมานสามัคคีกันเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเรามาตัวมแต่เพ่งเล็งหรือพูดกันไปตรงตรงเนี่ย มันไม่เกิดประโยชน์อย่างอย่างสมัยปัจจุบันเนี้ยมันมีฝ่ายนู้นแล้วก็ฝ่ายนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมฝ่ายนู้นก็ทุ่มแทงฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็ว่าฝ่ายนู้นแล้วยิ่งเอามาขยายข่าวในลักษณะที่ให้เกิดการทุ่มเถียงกันแล้วมันยิ่งขายดีอย่างเงี้ยพวกนี้ยรับกรรมไปด้วยบาปด้วยสื่อที่ทําหน้าที่แบบนี้แต่ว่าถ้าบอกว่าเราพูดในลักษณะที่ว่าคําคนี้มันมันพูดแล้วมันจะทําให้เขาเกินเราก็อย่าวมาพูดต่อบอกต่อ แต่ว่าพูดในลักษณะนนจุดที่ว่าเออมันจะลงกันได้เข้ากันได้เออเราพูดไปในลักษณะแบลแบบนี้เออมันมีจุดที่จะเข้ากันได้อยู่หรอกถ้าเราเรื่องนี้มาติแบบพูดคุยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นการโกโหกในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสมานสามาัคคีรังดองให้เกิดความร้มเรียงกันจะเป็นสิ่งที่ดีได้เจ้าค่ะเรีดังนั้นคําตอบของพระอาจารย์ไกลๆก็คืออยู่ที่เจตนาของเราว่าเราจะ พูดอย่างไรหรือเลี่ยงการพูดคําจริงซึ่งมันอาจจะไปส่อเสียดแทงใจคนอื่นเขาอย่างไรเพื่อให้ไม่เกิดความแตกแยกไม่ให้คนที่เขารับฟังแล้วเขาเกิดความไม่สบายใจก็ให้ยึดถือตรงนี้เป็นหลักสําคัญถูกไหมหรัก<ค>าัญใช่ซ<จ>ึ่งแน่นอนนะว่าเวลาเราจะกล่าวรออาจารยา์ในลักษณะที่ว่าเป็นสัมมาวา,าจานี่ยเอมันต้องก็มาจากปัญญาคือสมาธิถี่ละ ต้องมาจากปัญญาคือสมาธิแล้วบางทีแบบมันก็ทําไม่ได้บ้างแต่พยายามจะทําให้ได้ความพยายามเนี่ยก็เป็นสัมมาวายมะละเฮ้ยฉันจะระลึกถึงคาอะไรดีคิดถึงคาอะไรดีการคิดถึงระลึกถึงเนี่ยก็เป็นสัมมาสติละสัมมาสติละเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ว่าเราพยายามจะแบบพูดให้ระสมัครสมานสมคคีกันเขาถามอะไรไม่ใช่ตอบโผลงแต่ต้องคิดก่อนเนี่ยสัมมาวาจาสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาวายมะ อยู่ในน้ปรามเลยอยู่ในน้ปรามเลยอเออมันมันดีตรงนี้ว่าเราฝึกพูดแล้วมันจะเป็นว่าเอาคุณต้องไปวัดนั่งสมาธิปฏิบิธรรมอะไรอะ่ะอยู่ในที่ทํางานอยู่ในครอบครัวฟังข่าวนี่เราปฏิิธรรมตลอดเลยนะเออปฏิิธรรมตลอดอมีทั้งสมาสติทั้งสมาวายามะเราก็ยังสมาวาจา,ด,าถถด้วยนี่สมาธิถีด้วยใช่ค่ะนี่คือปฏิบิธรรมตลอดเลยสําคัญเลยใช่ค่ะเจ้าคาร์ สาธุเจ้า,าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะรอาจารย์เจ้าค่ะก็ถามว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวตายนะคะถามว่าเพราะอะไรแล้วก็จะทํำยังไงจึงจะไม่กลัวตายเจ้าค่ะพรอาจารย์เจ้าค่ะโอเคความตายนี่คืออะไรก่อนความตายนี่คือการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตการที่ม่าหมดสิน้นกายนี้ การที่ว่าอินรีเนี้ยหมดไปจะรับรู้สิ่งอะไรต่างๆที่ใช้อินรีย์หมายถึงอาัยตนะของเราเนี<ช>่ยไม่ได้เช่นบางคนเนี่ยรับเสียงไม่ได้รับภาพไม่ได้รับสมบัติอะไรต่างๆไม่ตอบสนองอะไรเลยเนี่ยเราก็บอกว่นเหมือนตายไปแล้วเพราะอินทรีย์ของเขาเนี่ยคือตาูจมูกลินเนียรับรู้อะไรไม่ได้โอเคนี่คือลักษณะของความตายถามว่าการตายแล้วทําไมคนถึงกลัวตาย โดยทั่วไปนะโดยทั่วไปโดยทั่วไปเนี่ยหลักๆสําคัญเลยก็คือว่าเอาอ,อันดับแรกก่อนตามที่พุทธโพ์ก็คือว่ากลัวที่ว่าจะสูญเสียความสุขที่คุณจะจะมีอยู่นี้ทั้งหมดถ้าสมมุติวันไหนตายตึมปึ้งเนี่ยความสุขอะไรที่จะได้รับจากชีวิตเนี้ยมันหมดทันทีเช่นที่เราเคยได้รับมาทั้งหมดเนี่ยมันหมดทันทีเช่นกิน,านอาหารอร่อย เจอกับคนที่รักไม่เจอกับคนที่ไม่รักหรือว่าได้ไปในที่ที่ต้องการจะไปลักษณะเนี้ยคือคุณจะหมดเลยค,คุณจะหมดเลยคุณจะไม่ได้มาไปที่ที่คุณต้องการไปอีกไม่ได้เจอคนนั้นอีกไม่ได้กินอันนี้อีกนี่คือจริงวษาแสดงว่าสูญเสียความตายนี่จะเป็นความสูญเสีย<ช>เพราะที่ว่ากลัวตายกลัวตายคือกลัวสูญเสียความสุข ที่คุณจะได้ดรับตอนที่คุณมีชีวิตอยู่จริงๆกลัวตายแล้วอย่างที่สองคือว่ากลัวเจ็บด้วยเพราะว่าความตายบางทีม่มีความเจ็บแทรกเข้ามาก็กลัวว่าจะเจ็บบางคนนี่เลือกกินในลักษณะที่ว่าตายก็ได้หรอกไม่กลัวแต่ว่าอย่าเจ็บก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะก็คือกลัวเจ็บก็คือกลัวตายคือกลัวเจ็บด้วยบางทีทีนี้บางคนเนี่ยพอจะตายจะตาย ยินดีในความแต่พวกที่ฆ่าตัวตายเขาไม่กลัวตายบางทีเนี่ยพวกฆ่าตัวตายเนี่ยที่ว่าไม่กลัวตายไม่กลัวตายเนี่ยมันไม่ใช่ความไม่กลัวชนิดที่ถูกต้องความไม่กลัวตายไม่กลัวตายแต่กลับกลายเป็นโมหะจงไปฆ่าตัวตายอย่างงี้นะเป็นความที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงจริงจะไม่กลัวตายในลักษณะที่มันถูกต้องในความที่ป็นปัญญาที่ว่าตายเนี่ยกลัวตายเนี่ยเพราะว่ากลัวสูญเสียใช่ไหม หรือว่ากลัวตายในเพราะกลัวเจ็บแร้ว่ากลัวตายในเพราะกลัวการพลัดพรากสามอย่างก็แล้วกันหรือว่าเอาสามอย่างกลัวสูญเสียในสิ่งที่เรามีเรารักกลัวเจ็บแล้วก็กลัวการที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่เราชอบใจใช่ทีนี้ถ้าบอกว่าเราจะไม่กลัวตายในลักษณะที่ว่าให้ถูกต้องเนี่ยก็คือว่าหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าความสุขที่มีมาเนี่ย มันไม่ได้จะแบบมีสาระสําคัญอะไรไม่ได้จะแบบว่าเป็นประโยชน์อะไรไม่ได้จะเป็นแบบเป็นของที่ถ้าสูญเสียแล้วมันจะมีปัญหาอย่างพูดว่านี่ตัวอย่างเนี้ยเช่นแบบเงินห้าบาทสิบาทอย่างเงี้ยสำหรับบางคนมันเล็กน้อยมากสูญเสียไปก็ไม่เป็นไรนี่อตัวอย่าง่เฉยนะยกตัวอย่าง,นะอางเอาเอาตัวอย่างที่ดีกว่านี้ดีกว่าเช่นว่าเศษหญ้าเศษไม้เศษฟางอย่างเงี้ยชาวนาเขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเศษฟางเขาอยู่นั้นเนี่ยเขาก็ ทิ้งไปก็ไม่ได้จะสลักสําคัญอะไรโอเคนะ <Okay. S 1> ถ้าบอกว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้คุณจะกลัวตายแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าก็เหมือนเศษหญ้าเศษไม้เศษฟางนี่แหละความสุขที่เรามีที่เราเคยได้รับมาเราจะไม่กลัวสูญเสียในกรณีเ okay, mm hmm. จะไม่กลัวต้องสูญเสียในสิ่งของสมบัติอะไรต่างๆที่เรามีหนึ่งแล้วก็จะทําให้ไม่กลัวตายนะแต่มันยังมีอีกสองขาขา,ท,า,ขาที่สองคือความเจ็บขาที่สองคือความเจ็บ แต่บอกว่าความเจ็บเนี่ยคือทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้วิธีในการที่จะออกจากทุกขเวทนานั้นุณนุ่งกลัวเจ็บแน่นอนคุต้องกลัวทุกขเวทนาแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าเรารู้วิธีการที่จะออกจากทุกขเวทนานี้ก็ฉันก็รู้วิธีการแล้วฉันจะต้องไปกลัวเจ็บอีกทำไมฉันก็เป็นกลัวเจ็บใ, okay. นะในขณะที่ข้อที่สามันยังมีขานึงของความตายก็คือว่าที่จะพลัดพรากจากคนที่เรารักเราพอใจ ว่าเราจะไม่ได้เจอเขาอีกเราจะไม่ได้พูดคุยแบบนี้อีกอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะถ้าผมว่าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าความพลาดๆนี่เป็นธรรมดาของชีวิตคนเราก็ต้องมีการพลาดๆเราก็จะไม่กลัวการพลาดๆนี้อีกโอเค okay, เราก็จะไม่กลัวการพลาดพนาดนี้อาจจะเพิ่มข้อที่สี่ไปก็ได้คุณใจเรียกว่าพอตายแล้วจะไปไหนบันนีก็ไม่แน่ใจกลัวว่าที่ที่ฉันจะไปฉันจะไปไม่ดีหรือฉันจะไปดีมันไม่รู้เลยอย่างเงี้ย จะเป่ในข้อที่สี่โยงคิดว่ากลัวก็จะกลัวอ่าเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราจะทําความเข้าใจถูกต้องในข้อที่สี่คือว่าเอาถ้าเราทําความดีเรามีความมั่นใจว่าทําความดีได้ดีเราไปที่ที่ดีแน่นอนอย่างเงี้ยกูก็จะไม่กลัวว่าจีจะต้องไปไหนก็จะไม่กลัวตายในข้อนี้ทีนี้อย่างที่พูดไว้เมื่อสักครู่ว่ากลัวไม่กลัวตายเนี่ยไม่ใช่ว่าไปฆ่าตัวตายไม่ใช่ว่าไปฆ่าตัวตายก็ใช่ไหมแต่ว่าไม่กลัวที่ ความตายที่มันจะมาถึงความกลัวในที่นี้ไม่กลัวเนี่ยเป็นความไม่กลัวชนิดที่เป็นฮิริโอตปะคือฮิริโอตปะนี่คือความลายกับความกลัวตบะถูกไหมแต่เป็นความไม่เป็นความไม่กลัวชนิดที่เป็นฮิริโอตปะคือความกลัวที่เป็นคือความกลัวที่เป็นฮิริโอตปะนี่นะคุณใจมันจะทําให้เรา,เาไ,รไม่กลัว <จะ S 1> ตาย,ตาย เราไม่กลัวตายก็ใช่ไหม,มเพราะมันกลัวต่อบาปไงลายต่อบาปกลัวต่อบาปทําให้เราไม่กลัวตายโอเคมันมันจะไม่เหมือนกันเพราะพอแปลเป็นคําไทยมันจะ,จะงงนิดหนึ่งแต่ว่าไม่งงถ้าพอเราเราใช้สามที่ระหีหเรือตปะค,คือความกลัวความลายต่อบาปเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้องพอเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องมีฮิริโอตปากคือความกลัวความลายต่อบาปแล้วเราก็จะไม่กลัวตายเพราะอะไรเพราะเรามีกุศลธรรม ทีนี้ถ้าบอกเราจะไม่กลัวตายแล้วเราก็เลยไปฆ่าตัวตายนะก็ไม่ถูกอีกอท่านพระกุม,มการนสัาะท่านเปรียบเทียบผมไว้กับพระเจ้าปยาสีเปรเียบเหมือนกับพระรามคนหนึ่งก็มีภรรยาสองคนภรรยาคนแรกเนี่ย <Okay. S 1> มีลูกผู้หญิงภรรยาคนแรกมีลูกผู้หญิงภรรยาน้อยคือภรรยาคนที่สองเนี่ยกําลังตั้งครรภ์อยู่กําลังตั้งครรภ์อยู่ ปรากฏว่าพราหมณ์คนนี้เนี่ยที่ก็มีสองเมียเนี่ยเขาตายในระหว่างที่ภรรยาคนที่สองกำลังตั้งกันอยู่พอ <Okay. S 1> พอสามีตายไปปุ๊บเนี่ยคนที่จะมาเป็นเจ้าของทรัพย์ก็ต้องลูกหรือไม่ก็ภรรยาถูกไหมทีนี้จึงตรงนี้แหละจึงเกิดมีปัญหา <Okay. S 1> ในกรอบรัวกันแล้วว่าภรรยาหลวงเนี่ยที่มีลูกสาวเนี่ยก็จะฮุบทรัพย์ทั้งหมดจะฮุบทรัพย์ทั้งหมด okay. โดยบอกภรรยาน้อยบอกอ่ะเธอออกไปได้แล้วนี่ฉันมาก่อนฉันเป็นเจ้าของทรัพย์นี้ทั้งหมดจามีตาแล้วภรรยาน้อยก็บอกว่าไม่ได้ลูกในคันนี้ยังตั้งท้องอยู่ถ้าผู้คนนี้เป็นผู้ชายนะเธอนั่นแหละกับลูกสาวเนี่ยต้องมาเป็นคนรับใช้ในเรือนี้เด็กคนนี้เนี่ยโตขึ้นเนี่ยจะได้สิทธิ์ในสมบัตินี้ทั้งหมด,ดว่างี้ปรากฏว่าภรรยาหลวงก็เลยบอกอันนั้นไหนจะเป็นลูกชายหรือผู้หญิงบอกมาเลย เอายังตั้งคันอยู่ยังบอกไม่ได้ยังไม่รู้สมัยก่อนไม่มีเครื่องอัลตราซาวด์คุใจเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วภรรยาน้อยนี่ทํำยังไงก็เลยบอกเดี๋ยวก่อนรอก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ถ้าคลาอกมาเมื่อไหร่เ้วจะจะบอกภรรยาหลวงนี่คุณได้ใจใช่ภรรยาหลวงนี่ก็ไปถามทุกวันเลยวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งเย็นวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งเย็นถามว่านี้คขาอะไรยังไหนลูกชายหรือลูกหญิงลูกชายหรือลูกหญิงลูกชายหรือลูกหญิงถามอย่างเงี้ย ภรรยาน่อยก็ลำคาวนมากลำแาวมากวุ้ยมาอีกแล้วนางนี่ <c oughs> ก็เลยไปคว้านี่มาเลยคุณใจไปคว้ามีดมา <c oughs> ไปคว้ามีดมา <c oughs> แล้วก็ปาดลงไปที่ท้องของตัวเอง <c oughs> ปาดลงไปเนี่ย <c oughs> เพื่อที่จะดูว่าลูกในท้องฉันเนี่ยมันชายหรือมันหญิงกันแน่ <c oughs> แต่พอปาดลงไปเท่านั้นแหละทำลายทั้งคันตัวเองทำลายทั้งชีวิตของตัวเองและทำลายทั้งลูกน้อยด้วยตายจอย <c oughs> <c oughs> อืมเจ้าค่ะอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้น โง่ไม่ฉลาดในความที่ว่าเวลามันยังไม่ถึงคุณไปผ่าเงี้ยไม่ถูกไปทําให้ตายเงี้ยนะไม่ถูกเช่นเดีวยวกันนี้คือท่านยกตัวอย่างขึ้นมาเปรียบเทียบว่ายังไม่ถึงเวลาที่มันจะสุกมันก็ยังไม่แก่แล้วก็ไม่ตายแล้วไปทําให้มันตายแบบนี้นเนี่ยไม่ฉลาดเหมือนนางพรามณีคนเนี้ยที่เป็นเมียน้อยเนี่ยไม่ฉลาดในการที่จะ,ะรู้เพศของลูกของตน คุณก็อดทนเอาสิคุณทำไมคุณจะต้องไปทําตามที่เขายุยงปลุกปั่นอย่างนี้อ่ะคุณก็อดทนเอาถึงเวลามันสุกขึ้นเนี่ยมันก็หอมหวานออกมันเองทําเปรียบเทียบเหมือนกับว่าผลไม้อย่างนี้นะกล้วยหรือมะม่วงเนี่ยถ้ามันยังดิบอยู่มันกินไม่ได้มันขมมันมันฝาดแต่ถ้ามันสุกแล้วเนี่ยมันหวานมันหอมมันอร่อยมันดีถึงจุดนี้ที่เรียกว่าตายเนี่ย ไม่ใช่ว่าคุณไปฆ่าตัวตายพอเรารู้เราเข้าใจเราไม่มกลัวความตายแล้วมันจะทำไงฉันก็ฆ่าตัวตายเลยไม่ใช่มันต้องรอให้มันถึงจุดที่มันจะสุกงอมขึ้นมาถึงจะถูกต้องจึงจะไม่กลัวตายได้อย่างถูกว,วิธีในกนนรณีพระอาจารย์จุกข,ขาดถ้าเผื่อในกรณีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้เรื่องของความตายเนี่ยคือที่จะมีการระลึกถึงความตายก่อนที่เราจะตายจริงคือเรื่องของมรณานดุสติมาแทนเนี่ย หมายถึงว่าคิดตอนนี้เนี่ยจะเป็นการคิดที่ถูกต้องไะเจ้าคะแล้วทําให้เราไม่กลัวตายไหมเจ้าคะใช้ได้เลยหลวงพ่อเคยบอกไว้บอกว่าถ้าเรากลัวอะไรเนี่ยนะเราเข้าไปหาสิ่งนั้นเลยโอเคนะถ้าเรากลัวอะไรเนี่ยเราเข้าไปหาสิ่งนั้นเลยมันจะเริ่มคลายความกลัวเช่นถ้าคุณกลัวการพูดในที่ชุมชนคุณไปพูดในที่ชุมชนเลยคุณจะค่อยๆคลายความกลัวเรื่องนั้นออกถ้าคุณกลัวที่สูง คุณคก็ลองขึ้นที่สูงดูขึ้นบ่อยๆขึ้นบ่อยๆมันก็จะไม่กลัวถ้าคุณกลัวงูกลัวแมงมุมกลัวแมลงสาบเงี้ยคุณ expose ตัวเองไปในที่แบบนั้นด้วยด้วยลักษณะที่จิตเนี่ยต้องต้องเป็นสมาธินะเพื่อที่ว่ามันจะคลายะระง,งับความกลัวตัวกระตุ้นนั้นจะไม่ทําให้เราแบบว่าสะดุ้งสะเทือนมีอกุศลธรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าเกมื่เรากลัวตายเดีุ๋ณใจว่าเนี่ยเอากลัวตายทำไงคุณพิจารณาความตายสิ พิจารณาความตาย mm. อืสมมติเราตายไปเจ้าค่ะหรือเราตายด้วยท่าแบบนี้เราตายด้วยเหตุการณ์แบบนี้คุณเราตายด้วยโรคนี้คุณคิดไปเลยเหตุปัจจัยความตายมีมากไม่ได้มีโรคเดียวสองโรคไม่ได้มีอุบัติเหตุครั้งเดียวสองครั้งมากมายเหลือเกินเนี่ย <Okay. S 2> พอเราคิดไปเงี้นเสร็จปุ๊บโอ้เรานอนตายท่านี้เรานอนตายท่านั้นเราตายด้วยโรคนั้นโรคนี้คิดไปเสร็จปุ๊บล้วมีไหมบาปอกุศลธรรมที่ถ้าเรายัางรับไม่ได้ตายไปเราจะไปเปน็นที่ไม่ดี ถ้ามีรีบละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนแต่ถ้าบอกว่า,าไ,ไม่มีแล้วเราสามารถตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ความตายแบบไหนไหมาเนี่ยเราจะไม่กลัวแล้วเพราะเราแบบคิดเอาไว้แล้วเรานึกอยู่ในใจของเรา,า<ๆ>เราลึกถึงความตายและเป็นมารณานุสติเป็นมาราณสติแล้วเนี่ยคุณระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยมันจะมาจบลงได้ที่กุศลธรรมจะมาจบลงได้ที่กุศลธรรม,มเพราะฉะนั้นพอเรากลัวอะไรเนี่ย ในที่นี้ก็คือว่าเราคุณก็เข้าไปหาในสิ่งนั้นคุณเข้าไปหาสิ่งนั้นมันก็จะคลายความกลัวได้แต่ต้องด้วยจิตที่มีสมาธินะในกรณี <Okay. S 1> ของความตายก็คือคุณนึกถึงว่าจะตาย,ยาง,งี่งนี้แล้วคุณมีสมาสติในการที่จะระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้ถ้าเราสามารถระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้ความตายนั้นจะไม่มาทําให้เรากลัวได้อีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเดียวบานะ เจา้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือพอเราคิดในสิ่งที่ดีก็จะมีความรู้สึกว่ายังไงยังไงไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขึ้นเราจะตายไปก็คงจะต้องไปในทางที่ดีแน่นอนต้องถูกต้องใช่ใช่เจา้าค่ะเจ้าค่ะคำถามถัดไปก็จะเป็นคําถามที่น่าสนใจอยู่นะเจา้าค่ะอาจารย์ก็ได้ถามคําถามมาอย่างนี้ว่าการนันหลักธรรมมาใช้ปฏิบัติตนเพื่อเป็นแนวทาง ในการแก้ไขหรือว่าขจัดปัญหาข้อขัดแยง้งเนี่ยมีหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะ mm hmm. อันนี้เป็นคำถามที่โยมคิดว่าทันสมัยมากเลย mm hmm. เพราะว่าในสังคมปัจจุบันเราโด mm hmm. ยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของอการบ้านการเมืองเนี่ยจะมีความขัดแย้งกันมากหรือเกิน mm hmm. เจ้าค่ะที่มลพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะพราจารค่ะว่ามีไหมหลักธรรมะที่จะมาช่วยขจัด หรือว่าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเจ้าค่ะนีมนเจ้าค่ะหลักธรรมเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเอามาใช้หรือไม่กันนั้นเองอที่ว่ามีอยู่แล้วเนี่ยคือหลักธรรมอะไรเอาที่แบบว่าตรงข้ามแลว้วแบบใช้เดชผลมากที่สุดแล้วก็แบบว่าจะดีที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของความเมตตาเรื่อง,องความเมตตาเ้าเรามีความเมตตาให้กันเนี่ยมันได้สิมันได้แต่ประเด็นคือไม่ใช่ว่าเรา<ช>ไม่มีมเมตตาเวลาที่เราจะพูดถึงว่าระหว่างคนอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่าคนนี้เขาไม่มีเมตตาโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีเมตตาเขายังมีลูกมีสามีมีภรรยามีอะไรต่างๆเขาก็เมตตาบุคคลเหล่านั้นแต่พอมากับอีกคนหนึ่งเขาไม่เอาเมตตาลนั้นเนี่ยมาใช้เขาก็ใช้กับไม่จะจะบอกว่าฉันไม่มีเมตตาไม่ได้เ็าะฉันมีเมตตาแต่ดันไม่เอามาใช้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่ว่าเป็นคู่ปฏิบัติกันอพอไม่เอามาใช้ปุ๊บเนี่ยไม่ไดเอามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลไง พอไม่เอามาใช้มาทํามาปฏิบัติผลไม่เกิดก็มีปัญหากันนี่จึงเป็นอย่างไงพระเจ้าเนี่ย<ต>จึงจึงพูดถึงว่าเมตตาเนี่ยคุณต้องให้แบบกว้างขวางไปให้หมดไม่ใช่เฉพาะแค่แกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือบางคนหรือเฉพาะครอบครัวแต่ต้องกว้างขวางไปหมดความที่ว่าจะให้กว้างขวางไปหมดได้เนี่ยจึงเป็นจิตที่แบบว่าเป็นมหากระตาแบบกว้างขวางไปหมดจึงจึงจะสามารถที่จะขจัดปัญหาข้อขัดแย้งได้โดยเมตตา แต่เมตตานี่จะเป็นจุดที่ว่าจะคำจุนโลกเป็นจุดที่ว่าจะ,ะให้ชัยชนะเป็นจุดที่ว่าจะให้เกิดการแก้ปัญหาได้ด้วยหลักธรรมคือเมตตาอันหนึ่งหลักธรรมคือเมตตานํามาใช้นํามาใช้ทีนี้ว่าเราจะใช้เมตตาไม่ได้เลยถือว่าเรากับลูกกับครอบครัวเราใช้ได้แต่พอมาใช้กับคนอื่นเนี่ยทำไมบางคนใช้ได้บางคนใช้ไม่ได้ทําไมถึงฉันไม่รู้สึกที่จะเมตตาหมอนี้ แต่เมตตาอีกคนหนึ่งเท่านั้นน,น,นั่นก็เพราะว่าไอ้ความคิดที่ว่าอย่างผูกเวรกันอยู่ว่าฝ่ายนี้ได้ทํเราฝ่ายนี้ได้รักเราฝ่ายนี้ได้ทําอะไรกับเราเนี่ยถ้าเรายังมีความคิดผูกเวรแบบนี้อยู่เนี่ยเราจะเมตตาบุคคลนั้นเนี่ยไม่ได้เช่นถ้าเราคิดว่า,วาอู้ไอ้คนเนี่ยมันมีทิฏฐิแบบเนี่ยมันทําไม่ดีอย่างงี้อย่างเงี้ยพอเราคิดถึงนั้นปุ๊บไปใช่ปะ่ะเมตตาที่เราจะตั้งไว้กับคนนั้นเนี่ยเราตั้งไม่ได้ พเพราะเรามีการผูกเวรนี้ไว้อยู่เขาก็เหมือนกันน่ะเขาก็มีคิดว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาจะมุมมุคิดว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวสิมันพูดอย่างนี้มันเป็นอย่าง,งนี้มันต้องคิดอย่างนั้นพอเราคิดไปอย่างนี้ใช่ป่ะไอ้ในจิต<ด>เรา<อ>ก,ก็ผูกเวรละเราจะไปตั้งเมตตาในเขาเนี่ยก็เลยไม่ได้อาจจะได้บางครั้งบางคราวไม่ต่อเนื่องไม่ได้ทําได้จริงได้เป็นบางครั้งบางคราวนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เต็มที่แล้วก็มาพูดว่าฉันอะมีเมตตานะ แต่จริงไม่มีไงเข้าใจไหมมียุทแต่ไม่ออกมาใช้ก็คือไม่มีมียุทแต่เอามาใช้นิดเดียวก็คือไม่ได้ผลมียุทแต่เอามาใช้นิดเดียวแล้วก็ไม่มากพอไม่ได้ผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็จึงเหมือนกับไม่ได้มีมีก็เหมือนไม่มีพอมีไม่เหมือนไม่มีแล้วก็เลยบอกว่าไม่ได้ใช้วิธีอื่นพอใช้วิธีอื่นปุ๊บที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยอาจยาเกี่ยวเนื่องด้วยศาสตรากำดักคาว่ายิงสร้างบาปหนักขึ้นีพอสร้างบาปหนักก็คือสร้างรอยร้าวมากขึ้น สร้างรายได้มากขึ้นข้าขัดแย้งก็มีมากขึ้นอีกมันก็พอมีข้าขัดแย้งมากขึ้นอีกยิ่งไอคนที่ทําผูกเข้าไปอีกยิ่งจะใส่เมตตาให้ยิ่งไม่ได้อีกยิ่งไม่ได้อีกยิ่งเป็นบ่าวอีกจกิตใจเราก็ยิ่งคล้องไปคล้องไป,งไปไก็ยิ่งีแต่ำลงต่าลงไม่สถา,านการณ์ไม่มีทางจะดีกันได้คุณทุถ้าเป็นแบบนี้นะ,ะไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี่ก็ด้วยอย,อย่างที่ว่า,วาเมตตาเอามาใช้ คุณจะเอามาใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะ,ะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มโน,น้นเท่านั้นแต่ว่าได้กับทุกคนทํำยังไงคุณต้องไปผูกเบนอย่าไปคิดว่าฝ่ายนั้นได้ทําอย่างนี้อย่างนั้นคนเราบางทีก็พลาดกันได้สถานการณ์เป็นพาไปเราพอเราไม่ผูกเนในลลกษณะที่ว่าเขาได้ทํากับเราก็าได้ทําสิ่งนี้ก็ได้ขโมยของเรา,เราได้รักเราได้ทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นจิตใจเราตั้งไว้ในกุศลได้แผ่เมตตาให้เขาได้ ตั้งชีวิตด้วยกับเมตตาได้เป็นแบบก้อนเป็นกรรมเป็นหลักเป็นฐานไม่ใช่ว่านิดเดียวแต่เป็นเรื่องเป็นราวพอเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักเป็นฐานเป็นกมเป็นกรรมเป็นก้อนเนี่ยผลที่ได้รับมันก็จึงเป็นน้ําเป็นเนื้อขึ้นมาเป็นแบบว่ามีมี substantial เป็นลักษันว่าได้ผลจริงๆก็ทําให้เห็นเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของอีกฝ่ายหนึ่งของทั้งสองฝ่าย พอเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเออมันก็ดีน่ะไอความที่เราจะไปคิดถึงเรื่องไม่ดีของเขาจะผูกเวรนเขามันก็ลดน้อยลงพอลดน้อยลงเสร็จปุ๊บความที่เราจะตั้งจิตให้เขามีความสุขมีเมตตามันก็ยิ่งได้มากขึ้นพอยิ่งได้มากขึ้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกอบเป็นกรมรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเราก็ยิ่งจะเห็นข้อดีมันก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้เพราะมันอยู่ที่เราเอามาใช้เรามาใช้ครื่อที่มันจะมาขวางมาข้องมากันเนี่ยก็คือ แลัวษ่ะความที่เราคิดผูกกรดเขาแ้าคิดผูกกรธเนี่ยไม่ดีอไอ้ที่ยาวๆเนี่ยอย่ามาต่อกันก็ถึงว่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อเข้ไหมคืออะไรที่ดีๆเนี่ยมันสั้นๆเนี่ยเอามาต่อมต่อกันมันจะดีขึ้นอะไรที่ไม่ดีบางทีมันจะยาวก็ตัดๆให้มันสั้นลงมันก็จะไม่ยาวต่อไปได้ okay. Okay. มิตรบางทีเรามีเพื่อนฝูงขึ้นมา ก็มีความเห็นในทางการเมืองแบบนี้แม้มคิดว่าเห็นไม่เหมือนเราเราก็เลยตัดญาติขาดมิตรกับเขาอย่างเงี้ยน,นะโอ้ความคิดนี้ก็ไม่ถูกอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนะักอย่างเงี้ยให้สมานไว้ให้ดีอ่าบางทีเห็นต่างกันได้แต่ว่าอย่าไปผูกโกรธแล้วก็มีเมตตาให้กันเห็นต่างกันไม่ผูกโกรธกันมีเมตตาให้กันนี่แหละยิ่งจะทําให้สามารถที่จะ เอามาปฏิบัติแก้ไขข้อขัดแย้งทําสังคมมีความสามัคคีชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีความผาสุูกันทั้งสองฝ่ายได้เจ้าบ้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะพรอาจารย์เจ้าข่ะแล้วถ้าหากว่าคนที่ไม่สามารถที่จะคิดได้แบบนี้นะเจ้าค่ะก็คืออย่งขูกเวรอย่างอ,อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเกิดหมายถึงว่าผลกรรมที่เขาทําตรงนี้เจ้าค่ะ คือว่าเป็นบาปหนักอยู่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเจ้าค่ะลักณะคือทําให้เกิดการแตกแยกการหรือว่ายังขูกเวรอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะผลกรรมที่เขาจะได้รับนี่จะมีอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระส่วนเจ้าขาเออลักษณะการที่ว่ามีคิดไม่ดีความคิดไม่ดีที่เป็นมโนทุจริตเนี่ยก็จะทําให้พาไปนรกกัณเนินเทวชานเปริยิสัยอบายทุกติมิิบาทไปในที่ที่ไม่ดีเจาค่ะเอาคว่าเราไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าก็ได้ เอาแค่ว่าชาติปัจจุบันนี้ถ้าเติว่าเราโกรธกันทุบุทิ่มแทงกันคือเจอหน้ามันก็ไม่สบายใจแล้วคุณาใจก็จะกไม่เห็นไม่ต้องเอาเห็นแบบว่าเห็นตัวตัวเห็นทางวิทยุหรืออ่านข่าวมาทางหนังสือพิมพ์เกลียดทำไมมันต้องพูดอย่างนี้มันต้องอธิบายอย่างนั้นทำไมเขียนอย่างนี้จิตตกแล้วทีเราก็ตกทันทีที่เราก็ตกทันทีเพราะจีเราตกทันทีเราเหมือนแบบยิ่งถ้าโกรธนะมันบุมบุมบุมเผาอยู่ข้างในเหมือนต้นร็อกทั้งเป็น ทั้งที่ไม่ได้เห็นหน้าเขาด้วยซ้ำนะทั้ทงที่ว่าไม่ได้ดูรูปเขาด้วยซ้ำนะไม่ได้เห็นตัวเป็นๆไม่ต้องพูดถึงแค่ดูรูปนึงสืบเมก็ไม่ได้ดูแค่อ่านที่เขาใช้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยหรือได้ยินที่เขาพูดอย่างเงี้ยบาดีเราก็จีนแล้วเราก็ตกนรกแล้วก็ใชไ,ไหมเพราะเราต้องต้องอย่าไปผูกโกรธอันนี้สําคัญแล้วก็พอเราไม่ผูกโกรธได้เราจะค่อยแก้ได้เราจะค่อยแก้ได้<ช> <ๆ S 2> ด้วยเมตตาด้วยเมตตาความเมตตานี่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เต็มเต็มเลย ที่ว่ามันมันมีปัญหากันเพราะมันไม่เมตตากันแต่ถ้าเราเมตตากันจริงๆนะเราเราแก้ได้เราแก้ได้แล้วก็ปรับปรุงสถานการณ์เปลี่ยนแปล,ปล,ปลงพฤติกรรมคนได้อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงแบบปัญหายิ่งใหญ่แบบปัญหาการเมืองปัญหาสงครามระหว่างประเทศอะไรเอาแค่ว่าในครอบครัวเราครอบครัวเราพี่น้องกับพี่น้องทำไมบางทีทะเลาะกันพูดแบบเหน็บกันพูดไม่ดีกันเอาแก้ไขได้ปรับได้หรือว่าในระหว่างพ่อแม่กับลูก รูปบางคนไม่พูดกับพ่อแม่เป็นหลายๆปีอันนี้เราก็แก้ได้ด้วยมเมตตาให้กันอย่าไปผูกกรดกันอันนี้สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงได้เอาแค่แบบระดับที่เราควบคุมได้ในครอบครัวเราในโครงการในที่ทํางานในกลุ่มหมู่เพื่อนฝูงไอนน้แบบว่ามีเมตตากันขออภัยกันรักกันสถานการณ์ก็ดีขึ้นมาได้นี่ใช่ไ่ะอืมใช่ะ เรียกว่าให้มีความรักความเมตตาและก็ไม่ผูกเวรกันนะเจ้าค่ะใช่ใช่สำหรับเวลาในรายการเช้าวันนี้เจ้าค่ะพระจเจ้าค่ะก็คงจะตอบปัญหาได้เพียงแค่นี้คิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการธรรมะรอรุณและก็ฟังพระอาจารย์พระมหาไับุญอภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักช้าพูดคุยชี้แจงตอบประเด็นปัญหาที่มีท่านผู้ถามมานั้นเนี่ยเดี๋ัวนเชื่อมันว่าท่านได้รับประโยชน์ได้แง่คิดได้ธรรมะดีๆ ติดตัวไปมากเลยค่ะสาหรับในเช้าวันนี้ที่มีการตอบปัญหากันนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนําญาติโยมทั้งหลายกลาบขอบพระคุณและกลับนมัสการลาอาจารย์พระมหาไพ,พ่บุตรอภิปุโน,โนและพระเดชรพระคุณหลวงพ่อรเอรสะอาดทิตโภโสท่านเจ้าวาดของวัดป่าดอนหโศกเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบก,กันใหม่สาหรับตามใจท่านที่แจงตอบปัญหาในวันอาทิตย์หน้านะคะสําหรับเช้าวันนี้โยงขออนุญาตกลับ ขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะประเชาชนขาเจ้าปานเจ้าปานขาธุเจ้าค่ะ